ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณนะ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 มาแล้วคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะฮะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะครับติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่ข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับครับอ่ะกลับมาที่ Facebook ไลน์นิดนึงมีเงื่อนไขหน่อยผมได้ส่งคำถามมาตอบไปแล้วนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรนะตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็กดแชร์ก่อนนะถึงจะเหมือนที่เราเหมือนเวลาเราไปดูคนไลฟ์สดกันอ่ะใช่ครับที่จะให้คลางชื่อใครอะไรก็ว่าไปนะอย่าคลางเลยไม่ต้องใช่ไหมเออผมคลางผมไม่น่าดูครับเออเอ้าส่งคำถามมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดสายนะครับผู้ชมที่ดูรายการสดอยู่ทางทูบิชั่นของก้าวหนึ่งก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาฟังมาคุยกันหน่อยสิช่วงที่รอสายมาดูที่เกียร์ตอบ SMS แล้วอยากฟังเสียงมาดู SMS ก่อนดีกว่าช่วงนี้รอสายอยู่ Focus GTI 2.0 ปี2011ครับราคา 1.1 ล้านเล่นได้ไหมครับ GTI 2011ครับผมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนะล้านหนึ่งเดี๋ยวนะเพิ่มก่อนนะเพิ่มก่อนนะเพราะไหนๆนะรวบเลยคือเขาถามเรื่อง Volkswagen Scirocco มาด้วยอีกคันครับผมเร่งรถ2ประตูเหมือนกันคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าในแนวของ Volkswagen GTI บ้านเรามันมี2ตัวนะครับคือ1คือนำเข้าโดย Authorized ก็คือบริษัทไทยยานยนต์จำกัดไทยยานยนต์เนี่ยจะนำ GTI เข้ามาเนี่ยสูงที่สุดก็คือเป็นตัว Golf R แต่ว่าไม่ใช่ Golf R 100% นะเป็น Golf เสมือน R มันชุดแต่งอะไรไม่ใช่ตัว R แต่ไม่ใช่ตัว R แท้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยพอมี Golf เนี่ยมันมี2ประเภทก็คือ1นำเข้าโดย Authorized ที่เป็น5ประตูล้วนกับอีกตัวหนึ่งนำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระคือมีทั้ง3ประตูและ5ประตูรวมถึงอะไรอะไรแท้ๆอะไรแท้ๆคือต้องบอกว่าตัวที่มันสวยที่เขาเล่นกันที่เป็นรถที่น่าใช้แล้วก็สมรรถนะการขับดีกว่าด้วยนะ3ประตูเพราะว่ามันรถมันช่วงสั้นกว่าขับสนุกกว่าน้ำหนักเบากว่าคือเขาเล่น3ประตูคือมันดูสวยงามกว่าเพราะมันเก็บแล้วมันกลายเป็นแฮชมันเป็นฮอตแฮชที่มันแบบที่มันมีความรู้สึกว่ามันลงตัวแต่พอ5ประตูไม่เข้าใจว่าไทยยานยนต์คิดอะไรเอาให้คนไทยใช้ได้5ประตูแต่ผู้ใหญ่ใช้เยอะนะนั่นไงผู้ใหญ่บ้านเราก็เก็บก๊อป GTI ตัว5ประตูเยอะเหมือนกันนะจริงมันก็ได้มันมาแต่งก็สวยเอางี้แล้วกันเมื่อกี้บอสบวกเพิ่มมามันคือตัวซิลิโคนซิลิโคนปรากฏว่าบ้านเราไปบูมซิลิโคนมากกว่าไงเพราะด้วยความที่ไทยยานยนต์เราเข้ามา5ประตูไงโฉมมันดูแบบโอ้ทันสมัยกว่าเยอะมันดูสวยกว่า GTI ดูสปอร์ตกว่าเยอะคือถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยถามว่าวัยรุ่นเนี่ยนะถ้าคนถ้าพูดถึงไม่รู้จักคำว่า Volkswagen จอดคู่กัน Scirocco กับ GTI นี่ผมว่าเลี้ยวไป Scirocco หมดน้อยคนที่จะเดินมาแบบชอบแบบแนวอนุรักษ์นิยมถูกไหมคือเขาจะแบ่งทาร์เก็ตค่อนข้างชัดเจนพอสมควรคือ GTI เนี่ยมันเป็นแนวแบบ40ขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่ที่รู้จักคำว่า GTI ดีแต่ Scirocco เนี่ยมันเจาะทาร์เก็ตตลาดต่ำลงมาคือ40ลบก็คือหมายความว่าเด็กวัยรุ่นและคนทำงานแต่เพอร์ฟอร์มานซ์อนุภาพใกล้เคียงกันซะอย่างนั้นเพราะมันมาจากแพลตฟอร์มเดียวกันเพียงแต่ว่ากระดองที่เอามาใส่เนี่ยกับการดีไซน์แล้วก็พูดถึงอินเทอร์เนียข้างในที่เอามาให้กันเนี่ยมันมองได้สองแบบคือถ้าคนชอบแบบคลาสสิกยาวๆมีเพื่อนเล่นทั่วโลกทุกคนก็หันไปเล่น GTI กันหมดครับใช่ปัจจุบันถึงแม้ความนิยมในตัวซิลิโคจะดูดีกว่าแต่ปัจจุบันความต้องการในตลาดคนกับมองก๊อฟ GTI มากกว่า GTI มากกว่าอันนี้เช่นเป็นเช่นเดียวกับตั้งแต่มาร์ควันแล้วนะครับโฟกัสมาร์ควันเนี่ยคนก็ต้องการมากกว่าซิลิโคในยุคแรกมาขายไม่ดีใช่ขายไปสักพักคนต้องการแต่ซิลิโคตูดมันจะสวยนะมันท้ายสวยมันสปอร์ตสวยนะซิลิโคเราไม่ได้บอกว่าผู้หญิงขับมันสวยเลยนะใช่คือผมว่ามันผู้หญิงและผู้ชายอยากขับมันสวยเลยมันเป็นรถที่ผู้หญิงใช้แล้วผมมีความรู้สึกว่าลงมาแล้วมันดูลงตัวครับคือถ้าถามผมให้เทียบกับมินิผมว่าซิลิโคสวยกว่าสวยกว่าฮะนะแต่ที่บอกไงว่ากระแสในโลกนี้มันกลายเป็นว่าถ้ามองอนาคตกันยาวๆ GTI เอาไปกินซะงั้นเหมือนกับซื้อ GTI แล้วมีเพื่อน
มันกลายเป็นว่าหาของเล่นของแต่งได้เยอะกว่าซิลิโคนพี่ซีใช่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าพี่กรณ์วัชรพลด้วยนะครับแล้วก็รับสายคุณกุลสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสี่ท่านครับครับผมครับพอดีผมมีคำถามอยู่ประมาณ3ข้อครับคือข้อหนึ่งเนี่ยไอ้ยางรันแฟตผมพูดถูกไหมครับรันแฟตฮะที่ไม่มีอะไรนะฮะที่ไม่มียางอะไหล่ครับที่รถจะไม่มียางอะไหล่ใส่ยางรันแฟตมาให้โอเคมันเป็นยังไงครับผมคือต้องบอกว่ายางรันแฟตเนี่ยนะฮะก็คือทำประมาณอย่างรถรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ายางรันแฟตเนี่ยเขาจะใส่ยางครับว่ารันแฟตรันแฟตเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันก็คือเอาถอดเทคโนโลยีมาจากรถอาร์เมอร์แต่ว่าคงไม่ได้ 100% ขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยพวกยางรันแฟลตมันมีมาตั้งนานแล้วในพวกรถที่อย่างพวกฮาร์เลย์เดวิสันตัวโปลิสจะต้องใช้ยางเป็นรันแฟลตเท่านั้นหรือรถที่เป็นทางการของตำรวจเนี่ยเขาจะเป็นยางรันแฟลตในกรณีที่ยางที่มันตำแบนยางแบนเนี่ยรถมันสามารถวิ่งต่อเนื่องได้อีกหลาย10กิโลเมตรแต่นั่นคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าวิ่งไปอีกหลาย10กิโลเมตรแล้วไปสูบลมแล้วมันจะพองกลับมาขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วนะมันคือเป็นยางที่สามารถที่จะบดแล้วพาคุณกลับบ้านหรือให้หลุดออกจากที่ฉุกเฉินตรงนั้นไปได้ให้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นรถอาร์เมอร์คือหมายความว่าสามารถทำให้รถเนี่ยมันผ่านจากอุปสรรคตรงนั้นไปได้ครับแล้วก็ไปจอดเสียเอาข้างหน้าอย่างนี้หรออธิบายง่ายๆคือแก้มยางเนี่ยมันจะแข็งมันแข็งกว่ารถปกติมันพยุงได้มันเพิ่มเติมเพิ่มชั้นที่แก้มยางขึ้นไปมีตัวรองขึ้นมาเวลาลมหมดแล้วมันยังวิ่งด้วยไม่ล้อมันไม่มีลมได้แต่คนอย่าลืมว่าพอบดไปแล้วมันใช้ได้อีกไม่ใช่นะพังนะฮะต้องซื้อใหม่อยู่ดีถูกต้องมันจะเสียเลยแล้วไอ้ข้อไอ้ความที่แก้มยางมันแข็งกว่าปกตินะฮะเพื่อทำให้เวลาไม่มีลมเราวิ่งได้มันไปส่งผลตอนที่มีลมด้วยตอนที่มีลมเนี่ยยางรันแฟตเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันกระด้างกว่ายางปกติกุกกักมันเหมือนมันแข็งมันแข็งกว่าปกติบางคนก็จะไม่ชอบก็จะไปเปลี่ยนออกไม่ได้ผิดแต่เงื่อนไขแต่อย่างใดนะทำได้นะคือรถที่มีกระทะใช้กับล้อรันแฟตยางรันแฟตเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาได้แต่รถที่มีใช้กระทะแบบธรรมดาเนี่ยจะใช้เป็นยางรันแฟตไม่ได้ไม่ใช่ว่ายางรันแฟตลืมบอกไว้ยางรันแฟตไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะยางอย่างเดียวตัวล้อมันต้องรับกับขอบล้อมันต้องรับกับยางรันแฟตเดินซึ่งมีขอบที่หนากว่าปกติแต่จริงๆถ้าเป็นรถการกระสุนจริงๆเขาต้องมีขอบเลซินข้างในอีกเส้นนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงมีแผ่นอะไรข้างในแต่ว่าเอาง่ายๆเนี่ยตอนนี้ยางรันแฟตอย่างที่บอกเนี่ยเข้าใจยังครับคุณเมื่อกี้นะคุณคุณคุณพอดีผมคือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุยางมันรั่วครับระหว่างทางที่แบบชนบทอย่างเงี้ยนะครับมันค่ำค่ำไอห่างกันประมาณ40-50โลมันพอไปถึงไหมครับเนี่ยคือรันแฟลตเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติยางแบนอะแล้วคุณเห็นปั๊มอีก40โลนะถามว่าไปได้ไหมผมเชื่อว่าไปได้แต่ด้วยความเร็วที่จำกัดนะฮะครับผมไม่ใช่ว่าวิ่งไปอีกร้อยนึงแล้วก็วิ่งไม่ใช่นะคุณจะต้องลดเหลือความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ประคับประคองรถไปเรื่อยๆฮะไปแล้วกำลังนั่นแหละแล้วก็ไปถึงนู่นก็คือถอดออกเปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับมันปะได้ไหมครับไม่ได้เสียเลยครับเสียเลยนะฮะสั้นๆได้สมมุติว่าเกิดอาการแล้วเรารู้สึกว่าจอในมอนิเตอร์ลดระดับที่ใส่รันแฟตจะมีมอนิเตอร์บอกแรงดันลมยางแล้วเรารู้แล้วว่าตอนนี้มันรั่วแล้วแต่เราสามารถไปได้ในระยะกิโล2กิโลเนี่ยยังไม่เป็นไรนะครับที่ความเร็วต่ำนะแต่จริงๆแล้วง่ายสุดผมว่าจริงๆมันเนี่ยนะมันมีชุดปะยางที่มันเป็นแบบ emergency ที่เป็นเจลอ่ะเข้าไปเติมเต็มเขามีแบบนี้เลยเป็นปั๊มลมเป็นชุดนะขายตามห้างเลยปั๊มลมบวกน้ำยาซิลิโคนเนี่ยเอาน้ำยาเนี่ยขันกับจุกล้อจุกลมมานะแล้วอัดปู๊ดน้ำยามันก็จะวิ่งเข้าไปมันก็จะไปเชื่อมไปตรงที่รั่วแล้วก็อัดลมยางเข้าไปให้แข็งกับปกติเพื่อให้เราไปต่อได้ครับอ๋อให้เราไปต่อเฉยครับครับแต่ถ้าถึงที่ร้านปะยางก็ต้องถอดมาเช็คดูอย่างเหมือนกันให้พอพอดีกำลังจะถามอาจารย์พอดีบอกพอดีเลยว่าเปลี่ยนยางหมดได้4เส้นแล้วเป็นยางธรรมดาได้กำลังจะถามพอดีตอบมาแล้วเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับสามารถเปลี่ยนได้คือมันเป็นหรอกที่ต้องใช้คือหลายคนน่ะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าพอตอนไปเปลี่ยนยางพอเช็คราคายางแล้วมันแพงหายท้องอ่ะมันแพงกว่ายางปกติหลายเท่าแล้วแถมแข็งกระด้างกว่าด้วยโอ้ก็เลยเขาก็เลยนี่อย่างเนี้ยพวกตรงไปบ้านเรานะคุณกวนยางรันแฟตแล้วมันจะไม่มียางอะไหล่มันก็จะไม่มีช่องวางล้อยางอะไรนั่นแหละครับก็คือไปซื้อชุดปั๊มลมที่ต่อที่จุดบุหรี่กับที่ปะยางอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระเป๋าเลยเป็นชุดสำเร็จเลยก็วางไว้หลังรถเลยครับสะดวกครับอันนี้อีกข้อหนึ่งครับข้อสองครับครับเครื่องยนต์3สูบ
ครับ1,500ชวินเอ้ย1,500ชโบครับของมินิคันที่แมนตัวใหม่ฮะมันทศชนะมันเป็นไงบ้างครับสามสูบเบนซินตัวนี้ใช้กับตัว X1 ด้วยนะครับแพลตฟอร์มใช้สำหรับรถที่ใหญ่ๆอย่าง X1 มันก็ไปได้พอมาเป็นแคนที่แมนผมว่ามันก็เทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมันไปได้แต่ถามว่ามันสนุกเหมือนเครื่อง4สูบไหมคงไม่มันมันก็อาจจะเป็นรองแต่ถามว่ามันเทียบเคียงได้ไหมมันเทียบเคียงกับเครื่องยนต์ยุคเก่าที่เป็น 2000cc ได้นะฮะแต่มันอาจจะไม่สนุกเล้าใจทุกอัตราเร่งนะครับผมสมมติว่าผมไล่ความเร็วขึ้นไป104 105มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีวิ่งได้ครับ104 105มากกว่านั้นด้วยไม่มันเท่าไม่มันเท่า4สูบหลังก็มีเทอร์โบแต่มีเทอร์โบฮะก็ตอบสนองดีนะวิ่งได้มากกว่านั้นแน่นอนผมเชื่อเครื่องมินิในตัว3สูบพันห้าวิ่งได้ครับ104 105ปังฉิวๆเลยแต่ว่าอาจจะขับไม่มันเท่ากับคือถ้ามันเป็นเครื่อง4สูบเทอร์โบมันจะวิ่งดีกว่านี้ใช่ครับอัตราเร่งมันจะสู้ไม่ได้อัตราเร่งในแต่ละรอบเกียร์ฮะพอดีไปดูมา2ตัวนะครับระหว่างขับแมนกับคันที่แมนครับราคามันใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าเป็นผมนะจอห์นเวิร์กถ้าเป็นผมนะผมไปขับแมนผมอยากได้ขับแมนแต่ว่าแฟนเนี่ยเขาอยากได้คันที่แมนเพราะว่ามันเขาวิ่งมอเตอร์เวย์แล้วอัดไอ้รถพุกรถพ่วงรถยาวพวกเนี้ยกลัวมันจะมองไม่เห็นคันใหญ่ใช้ชีวิตมันไม่ต่างกันหรอกครับขับแมนกับคันที่แมนมันไม่ต่างกันหรอกครับมันต่างกันที่ช่วงล่างเท่านั้นเองเราก็อย่าไปใกล้เขาพอแล้วก็พูดกันตรงๆในระยะยาวๆนะผมว่าขับแมนคนหามากกว่าคันที่แมนยังไงไอ้ประตูตู้กับข้าวก็ยังย้อนกลับไปเป็นตำนานของเขาอยู่ดีประตูท้ายที่มันเปิดเป็นคู่นะคือผมว่าเมื่อวานคิดไปลองขับแมนมามันก็ข้างสนุกแล้วผมว่าขับแมนดีกว่าถ้าถามผมนะคือคันที่แมนผมว่ามันเกิดตลาดไปหมดแล้ววันนี้คันที่แมนอยู่ในช่วงจังหวะขาลงคันที่แมนตัวใหม่ยังนี่เขาบอกว่านำเข้าจากอังกฤษก็อย่างมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามินิมันก็คือยังไม่ได้ประกอบบ้านเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถนำเข้าเป็นรถ CVU อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าคือพอมันเป็นคันที่แมนปุ๊บเนี่ยปัญหาบ้านเราคือวันนี้คนออกเยอะมากแล้วมันถูกมากเลยคันที่แมนแล้วมันอยู่ในช่วงขาลงอะคันที่แมนแต่ขับแมนเนี่ยมันกลายเป็นรถที่ถือว่าน่าเก็บพอสมควรในระดับรถมินิเดี๋ยวนี้ไปจอแล้วเปลี่ยนรุ่นได้ไหมครับเนี่ยได้เลยฮะได้ฮะโอ้ยถ้าเปลี่ยนจากคันที่แมนไปขับแมนผมว่ามันเปลี่ยนรุ่นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปลี่ยนจากคันที่แมนแล้วไปเป็นเบนซ์นะผมว่าเขาไม่ยอมแน่ก็ผมเอา GLA ไปบอกเขาไงฮะเขาเลยให้อัดดอกเบี้ยมาให้ผมว่าเป็นขับแมนดูมีอนาคตสดใสกว่าคันที่แมนนะไม่รู้นะถ้าถามผมนะผมว่าตลาดขับแมนคันที่แมนเป็นตัวใหม่แล้วเวลาที่วันนึงคุณไปงานรวมมินิมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นขับแมนนะมันมีความรู้สึกมันมีอะไรเหนือว่าคันที่แมนหน่อยนะใช่ครับอีกข้อนึงครับครับมาสด้า3ปี2010เป็นตัวฮาร์ดแบ็กอะครับเครื่อง1600ครับมันแค่ขายคุณขายเท่าไหร่ได้ครับมาสด้า3 2010แฮชแบ็ก5ประตูตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์ตัวสุดท้ายของรุ่น2010ครับผมซื้อเดือนธันวาเป็นเจน1ตัวสุดท้ายตอนนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณสักซื้อเข้าอ่ะผมว่าถ้าเอาไปเทรดรถกับมินิก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะผมว่าซื้อเข้าน่าจะอยู่สัก30ครับผมผมว่า300,000น่าจะได้เซลบอกผม15เองครับโอ้โหผมบอกว่าคุณดูราคาผิดหรือเปล่า15020นะ2010นะรถ6ปีเองนะฮะมาไปปลายปีแล้วฮะผมซื้อเดือนธันวาพี่เอามาขายผมมั้ย 150,000 พี่ได้มั้ยพี่เอามาขายผมนี่ครับผมตกใจเลยผมมันถูกยังไงต้องเกิน 200,000 ครับต้องมี 200,000 กว่านี่ก็ถูกใช่ฮะใช่ฮะผมว่าผมให้เซลโหดโหดไปครับโหดไปเซลไม่รู้ครับเพราะผมเปิดดูในอินเทอร์เน็ตมันก็ตั้งขายอยู่ที่3635ก็ราคาตั้ง3กว่าราคาตั้งมันก็ต้องมี2กว่าใช่ครับซื้อเข้า2กว่าซื้อเข้าอย่างห่วยที่สุดถ้ารถพี่เน่าสุดๆก็ต้อง 250,000 ต้องมี20ปลายเอา250,000เลยคือห่วยที่สุดวิ่งมา1แต่ถ้า 150,000 พี่มาขายผมนี่พี่คุณตกใจมากเลยจะเข้าผมอาจจะเช็คราคาผิดก็ได้นะฮะลองทายให้ดีไปก่อนเห็นแล้วครับเห็นคุณโบ๊ทกักมือเรียกผมนะครับสรุปว่าโอเคได้ครับถ้าเอาขับแมนดีกว่าใช่ไหมครับครับถ้าผมเอาขับแมนผมไม่เอาคันที่แมนพี่
โอเคได้ครับผมต้องรบกวนแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะไปดูเรื่องราวของยางดันลอปฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านที่มีชื่อว่าพนัทยางยนต์ฮะตั้งอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นร้านที่ใหญ่แล้วก็ทำสมัยที่สุดในโซนพนัทนิคมเลยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นร้านที่รู้จักกันดีครับกับดันลอปช็อปฮะพนัทยางยนต์ออโต้เซอร์วิสครับครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันลอปช็อปวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกับร้านดันลอปช็อปที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโซนพนัสนิคมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมายาวนานเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนั่นคือดันลอปช็อปพนัสยางยนต์ออโต้เซอร์วิสเรามาทำความรู้จักกับดันลอปช็อปและเจ้าของช็อปนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมอานนท์เชี่ยวชาญกิจการครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพนัทยางยนต์ออโต้เซอร์วิสครับก็พนัทยางยนต์ออโต้เซอร์วิสนะฮะได้เปิดกิจการมากว่า28ปีนะฮะในสาขาที่1ครับและที่นี่ในสาขาที่เรายืนอยู่คือเป็นสาขาที่2นะฮะได้เปิดดำเนินการมา1ปีครึ่งครับนะฮะเป็นช็อปดันลอปนะฮะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอพนัสนิคมครับภาพลักษณ์นะฮะที่ลูกค้ามองภายนอกแล้วก็ทางด้านยอดขายนะฮะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะฮะชื่อเสียงของยางดันลอปเป็นยางระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะฮะและทางด้านควบคู่กับทางด้านคุณภาพของเขานะฮะเป็นที่โดดเด่นอยู่แล้วไม่ว่าเป็นคุณภาพหรือดอกยางลายยางตรงนี้นะครับที่นี่มีบริการนะฮะจำหน่ายยางรถยนต์นะฮะทั้งในประเทศและนำเข้านะฮะแล้วก็ล้อแม็กในประเทศและนำเข้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโช๊คอัพแล้วก็งานซ่อมช่วงล่างครบวงจรนะฮะที่นี่ของเรายางรุ่นที่ผมจะแนะนำนะฮะของดันล็อปนะฮะเป็นรุ่นไดเลซ่า DZ102นะฮะยางตัวนี้เป็นยางสไตล์สปอร์ตนะฮะซึ่งใช้ในการจับถนนนะฮะดีมากในถนนเปียกหรือถนนแห้งตรงนี้นะฮะแล้วสูตรยางยังเป็นสูตรยางที่เป็นสูตรยางตัวใหม่ด้วยซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพความคงทนแล้วก็ลดระยะเบรกให้สั้นลงด้วยนะครับสำหรับยางตัวนี้ในยางตัว102นะฮะจะเหมาะสำหรับรถเก๋งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่จนไปถึงรถสปอร์ตหรือซุปเปอร์คาร์ตัวนี้นะฮะแล้วยางเบอร์ที่มีให้เลือกนะฮะเริ่มตั้งแต่ยางขอบ15จนถึงขอบ19นะฮะในซีรีส์30ถึงซีรีส์60นะฮะสำหรับบริการหลังการขายของดันล็อปนะฮะยางดันล็อปทุกเส้นนะฮะเรารับประกัน4ปีจากวันที่ยางลงพื้นนะฮะการรับประกันยางหรือบริการหลังการขายของเรานะฮะสลับยางฟรีนะฮะเติมลมไนโตรเจนฟรีตลอดอายุการใช้งานครับเปลี่ยนดันล็อปตอนนี้4เส้นนะฮะแจกกระติกน้ำร้อนนะฮะหรือกระติกเก็บความร้อน1ใบมูลค่า590บาทนะฮะแล้วก็อีก1โปรนะฮะเปลี่ยนยางดันล็อป4เส้นเราแจกน้ำมันเครื่องฟรี1แกลลอนมูลค่า 1,500 บาทครับมาไม่ยากนะครับสำหรับดันล็อปช็อปสาขา2ของเราใช้ชื่อว่า PNY ที่นนท์ลอซิ่งนะฮะอยู่เยื้องกับโรงเรียนพนัทพิทยาคารนะฮะเบอร์ติดต่อนะฮะ0618128296หรือไม่ Facebook นะฮะ PNY เฮียนนท์ลอซิ่งนะฮะแฟนเพจก็คือ PNY Auto Service นะฮะสำหรับสาขา2และสำหรับสาขา1นะฮะใช้ชื่อว่าพนัทยางยนต์ออโต้เซอร์วิสอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพนัทนิคมนะฮะเบอร์ติดต่อ0384628042ครับคิดถึงยางดันล็อปนะฮะหรือคิดถึงล้อแม็กเท่ๆจับจ๊าบนะครับสำหรับขาแรงนะฮะคิดถึงพนัทยางยนต์เฮียนนท์ลอซิ่งครับขอบคุณครับมองหายางดันล็อปไปที่ดันล็อปช็อปพนัทยางยนต์ออโต้เซอร์วิสหรือร้านดันล็อปช็อปมากกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์